องชื่ออะไรครับชื่อน้องทาค่ะชื่อจริงชื่ออะไรสุธารัตน์ค่ะครับก็เป็นคนเดียวกับที่ปรากฏของเรื่องนะคะพี่คือเขาอ่ะปกติเขาเป็นนายประกันอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วอยู่มาวันนั้นนะคะเขาอ่ะได้โทรหาหนูบอกว่าเขามีโฉนดอยู่2แปลงนะคะซึ่งโฉนด2แปลงเนี้ยเขาอ่ะเอาไปลงตามศาลอ่ะไม่ได้นายประกันของเขา2คนนี้นะคะติดแบ็คลิสต์อยู่ค่ะเขาก็เลยขอช่วยหนูบอกว่าให้เอาโฉนด2แปลงเนี้ยมาทำที่ตามสน.โรงพักให้หน่อยต้องหาหนีก็คือว่าเขาเรียกว่าติดแบ็คลิสต์ค่ะของศาลแปลงแรกนะคะเป็นของคุณเทวันค่ะโฉนดแปลงนี้เขาส่งไปรษณีย์มาให้หนูเขาส่งไปรษณีย์มาให้หนูรู้สึกว่าหนูจะได้รับประมาณวันที่4กุมภาแล้ววันที่5นะคะพอหนูได้รับโฉนดปุ๊บวันที่5หนูก็โอนเงินไปให้เขา 10,000 บาทค่ะนี่นะคะตามสลิปเลยค่ะที่หนูโอนไว้เป็นค่าวางมัดจำค่ะเพราะว่าเขาเอาโฉนดมาตั้งมัดจำกับหนูไว้ซึ่งขอเงินหนูเอาไปใช้ก่อน 10,000 หนูก็โอเคนะคะแล้วพออยู่มาอีกประมาณ2วันจะขอตังค์หนูอีกนะคะใช่ก็บอกว่าโอนมาอีก 10,000 เล่าเนี่ยคือข้อความของเขาแต่บังเอิญหนูบอกว่าคล้ายๆว่าคือให้ไปแล้วแต่เขาก็เลยเอาโฉนดอีกแปลงมาอีกแต่อีกแปลงนึงเนี่ยหนูไม่ได้โอนเพราะว่าเรานัดเจอกันที่หน้าโรงพยาบาลเกาะยอหนูจ่ายเงินสดไปและเขาก็เอาโฉนดอีกแปลงมาส่งให้กับมือเท่ากับว่าโฉนด2แปลงหนูจ่ายเงินเขาไป 20,000 และให้หนูคืนโฉนดกลับไปหนูก็บอกโอเคได้นั้นนัดเจอกันที่หน้าโรงพยาบาลเกาะยอประมาณ 17:00 น.นะคะของวันที่21กุมภาที่เป็นเรื่องเกิดตามคลิปที่ผ่านมานะคะพอเรานัดเจอกันนะคะทีนี้หนูก็ไปกับเพื่อน2คนเพื่อนหนูก็เป็นคนขับรถให้เขาก็มากับลูกชายเขาแล้วก็เด็กผู้หญิงอีกคนนึงตามในคลิปเลยค่ะแล้วหนูก็เลยจอดรถลงไปเราก็เขาก็ลงรถมาเราก็เจอกันพอเราเจอกันปุ๊บนะคะหนูก็เอาโฉนดทั้ง2แปลงพร้อมด้วยเอกสารที่เขาวางไว้หนูก็ยื่นให้เขากับมืออย่างนี้นะคะยื่นส่งให้กับมือปุ๊บเขารับโฉนดปุ๊บหนูถามว่าไหนตังเขาก็บอกว่าเดี๋ยวตังค่อยโอนให้หนูก็เลยบอกว่าไม่ได้ค่อยโอนไม่ได้ค่ะคุณรับโฉนดไปแล้วคุณก็ต้องรับคืนมาเอาเงินคืนมาให้หนูหนูก็เลยแย่งโฉนดกลับคืนมานะคะพี่กลับมาปุ๊บหนูได้มาแค่แปลงเดียวอีกแปลงหนึ่งเขาดึงกลับไปว่าเป็นการเสียเวลาของเขาที่เขามาหาหนูสงขาแล้วหนูถามสักคำนะคะพี่หนูไม่ได้ใช้เขามาไอ้จักพื้นที่ไหนจ้าได้ไรดีมันเดี๋ยวมาจักพื้นจะไม่เองใช่ๆขอบอกกล่าวต่อแทนเจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจนะคะว่าเขาทำตามหน้าที่แล้วก็ทุกคนไม่ได้เอาปืนไปจี้ใครค่ะเรื่องนี้ทำให้หนูเสียหายเพราะว่าคนอื่นที่เขาไม่รู้เขาก็เข้าใจว่าหนูไปเอาโฉนดคนอื่นมาแล้วไปแย่งของเขาอีกตังที่หนูไปใช้ก่อนแล้วเอาโฉนดมาค้ำเพื่อจะให้หนูลงงานแล้วค่อยหักกันแต่พอหนูไม่ให้เงินเขาอีกที่ตามที่เขาขอเขาก็เลยมาเอาโฉนดคืนผมก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าขอความกรุณาช่วยสกัดรถคันนี้หน่อยพอดีว่าเขาฉกโฉนดไปเขาฉกโฉนดไปเขามาเอาเงินที่หนูนัดคืนกันก็คือนัดคืนกันแต่เขาไม่คืนตังค์ให้หนูแต่เอาโฉนดไปเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ตั้งด่านตรงนั้นพอดีค่ะจริงๆแล้วหนูไม่อยากเป็นข่าวหรือว่าไม่อยากนั่นแต่มันเกิดความเสียหายหนูจะไปแจ้งข้อความหมิ่นประมาทหนูค่ะอยากให้ประชาชนทุกคนนะคะที่เห็นคลิปอันนี้นะคะที่หนูแถลงไปเนี่ยค่ะก็คือว่าหนูพูดความจริงค่ะคือความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายอยู่แล้วค่ะและคนที่พูดความจริงพูด10 ครั้งมันก็เป็นความจริงค่ะ